เทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาสายเขียวนะครับขุดเอ็นวีเดียอีควอแฮชนะครับก็สำหรับใครที่มาดูเกมนะครับก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าถ้าใครมีการ์ดจอเทพๆถึกๆนะครับ1060 1070เป็นต้นนะครับก็สามารถมาขุดนะหาตังค์ได้นะครับใช้ไฟหาตังค์ไปซื้อแลกเป็นบิตคอยไปซื้อเกมสตรีมนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นนะครับก็ตามผมมานะครับอาจจะถามผมในคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าพาจะพาถามนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็มีตัวใหม่มานะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ชื่อว่านะครับ Equal EQM นะครับ Equal Hash นะครับตัวใหม่ที่ออกมาโดย Nine Hash นะครับสำหรับผมก็ลองเมื่อกี้แป๊บเดียวจริงนะครับเพราะว่าโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้ทำให้ผมต้องลองนะครับก็เป็นอันใหม่ที่มันมานะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับผมก็มีทั้ง1070 1060นะครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็โหลดนะครับไฟล์แล้วนะครับก็อยู่ตรงใต้คลิปเลยนะครับก็ไปดูกันเอานะใต้คลิปคือโหลดไฟล์คือตรงนี้นะครับตรงนี้มีอะไรพิเศษนะครับก็คือผมใส่ตัวสคริปต์ไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับลิงก์นะครับเข้าเว็บของมันนะครับถ้าสมมุติมันจะอัปเดตในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคมาดูนะครับก็ไปดาวน์โหลดมานะก็เข้าลิงก์ก่อนนะก็เข้าลิงก์ก่อนนะข้างใต้เลยนะตรงข้างใต้นะครับพอเข้าลิงก์ก่อนดาวน์โหลดปุ๊บก็ดาวน์โหลดนะที่ขวาดาวน์โหลดเดี๋ยวผมต้องไปทําการแชร์ก่อนเมื่อกี้ลืมแชร์นะทําตรงนี้ก็ได้ปะแชร์นะครับแชร์ใครก็ได้ที่มีลิงก์นะมาดูนะครับสามารถดูได้ใครก็ได้ที่มีลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์ถูกแล้วถูกแล้วใช่หรือเปล่าวะใช่แล้วนะเพราะตรงนี้ผมแชร์ไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ผมแชร์ไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ผมแชร์ไปเรียบร้อยนี่นะครับนี่แหละนะผมจําได้ผมแชร์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เข้าตามลิงก์เลยนะครับแล้วก็ไปโหลดมานะครับโหลดมาปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คืออันหลักๆที่มันมีนะครับนอกจากอันนี้นะลิงก์ไม่ใช่นะครับหลักๆที่มันมาด้วยนะครับสำหรับลิงก์ผมก็เป็นลิงก์ Bitcoin Talk เมื่อกี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับหลังจากนั้นก็มีรัน0รัน1นะครับผมทดสอบที่จะวิ่งทีละ2ตัวมันเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมก็เลยรันทีละตัวแล้วแทนนะแล้วกันนะถ้าใครรัน2ตัวเป็นก็ลองรันนะแต่ผมยังรันไม่ได้ครับเดิมๆนะครับก็ประมาณนี้นะถ้ารันศูนย์นะก็จะกลายเป็น101070ใช่ป่ะก็รันเดิมๆนะสต็อกนับจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับequal hash นะครับเข้ากับnine hash นะสำหรับสคริปต์นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเรากดที่ขวานะครับ edit นะครับที่ขวา edit นะครับมันก็จะเข้าตรงนี้ขึ้นมานะครับอันแรกก็เป็นชื่อโปรแกรมมันนะครับขีด l location นะครับก็คือaddress นะครับของserver ของ nine hash ว่ามันจะไปอันไหนนะครับเราถ้าอยู่ที่เมืองไทยอาจจะใช้ HK นะครับคือฮ่องกงได้หรือจีนนะครับหรืออาจใช้ JP ก็ได้นะเป็น J8 นะแต่ผมใช้ฮ่องกงแล้วกันวันนี้นะครับสำหรับ U ก็เป็น username นะก็ใส่address ของ Bitcoin คุณเข้าไปนะครับถ้าใครไม่มี Bitcoin address ก็ไปสมัครได้ที่ coin.co.th นะครับ coins นะ coins.co.th ก็ไปสมัครกันได้นะครับก็ไปหานะครับสำหรับ KW ก็คือ worker นะครับจะใส่อะไรไปก็ได้นะครับ worker ตรงนี้นะครับแต่เป็น worker 1 worker 2ผมใส่ test 0แล้วกันครับสำหรับ CD สำคัญบ้างครับ choose device นะครับก็คือเลือก device นะว่าเราจะใช้ GPU ตัวไหนในการขุดนะผมมีอยู่3ตัวใช่ปะ แต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมเป็น RX 480นะครับอีก2ตัวผมเป็น1060 1070นะครับนั่นเองนะผมก็เลยเลือกตัวที่0ซะก่อนนะครับสำหรับขีด T นี่คือใช้ CPU ขุดด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับผมไม่ใช้นะครับมันไม่คุ้มมากๆนะครับจะใช้ CPU ขุดเด็ดขวดนะครับเด็ดขาดนะครับไม่ได้พูดผิดนะครับอันนี้ตั้งใจนะเมื่อกี้โอเคนะครับก็ขีด T แล้วก็0ไว้นะครับห้ามปล่อยว่างนะครับต้องขีด T 0ไว้นะถ้าปล่อยว่างมันจะเอาหมดเลยนะครับมันจะขุด CPU หมดทั้งอันนะครับเห็นครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับอีกอันนึงผมก็ใช้เป็น CD 1นะครับก็คือ choose device 1ครับผมลอง01มันไม่ได้0คอมม่า1ก็ไม่ได้นะครับหรือว่า0วรรค1คิดเดี๋ยวลองก่อนนะครับโอเคนะไปดูกันนะครับสำหรับเดิมๆของ1070นะครับก็อยู่ที่90นะครับ98นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูของ1060นะครับตอนนี้ผมต่ออันนี้เข้า1070นะครับผมต่อมอนิเตอร์นะครับก็ไปดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองก๊อปดูนะครับว่าถ้าเป็นวัดผมเคยทำผมลืมแล้วนะ01ป่ะเดี๋ยวลองดูนะ01ต้องเป็นวัดผมลองคอมม่าไม่ได้ผมลองติดไม่ได้ต้องลองนะครับลองเป็นผมก็ลืมนะครับรีบเกินไปนะครับแบบนี้ดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ
โอเคนะครับ เมื่อกี้ผมเปลี่ยนแล้วผมก็กดเซฟนะครับถ้าใครไม่เซฟมันก็จะไม่อยู่นะครับโอเคนะ1060ได้84 85นะครับ1070ได้มา101นะเดี๋ยวผมลองไปคอมไบกันดูนะ2ตัวนี้จะรวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับปล่อยลงเว้ยมันจะขึ้นทีนิดนะดูนะ98 99 100ละนะครับมีคนบอกว่านะครับถ้า1060จะได้ประมาณ85นะครับ1070จะได้125ผมไม่ใกล้เลยเว้ยไม่รู้ทำไมนะเดี๋ยวเราออกก่อนนะเดี๋ยวลองนะครับลองรัน2อันดูได้ไหมได้มันต้องวัดนะถ้าใครไม่วัดก็กดคลิกขวา edit แล้วก็ไปวัดเอานะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ข้างในให้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคดูรวมๆได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปอะไรวะเฮ้ยใช้ power แค่60%เองนะครับหลังจากนี้ผมจะไป overclock นะครับดูนะว่ามันจะ work ไหม185ก็โอเคครับลองดูก่อนนะเดี๋ยวไปดู power นะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะ65% 68% ใช้น้อยมากนะครับบอกก่อนเลยครับใช้น้อยมากนะคุ้มที่สุดน่าจะเป็น1060นะครับตอนนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติมันวิ่ง100นึงเนี่ย1060จะคุ้มมากๆนะเป็นตัวที่คุ้มมากนะครับในการวิ่งนะครับสำหรับราคานี้จะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองไปคำนวณกันตอนนี้แหละดูมานะครับโอเคequal hash นะครับ1060ได้85ใช่ป่ะ85ใช้ไฟอะไรป่ะ100นึงพอนะครับก็สำหรับราคาเท่านี้แหละนะครับโอเคนะครับ equal hash วันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับเข้าใน hash 76เซนนะครับก็เยอะเท่าไหร่วะก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนะครับได้ประมาณ20กว่าดอลนะครับก็ไปซื้อเกมได้พอดีนะถ้าใครเล่นซื้อเกมนะผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับมานั้นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับว่าผมจะดูเท่าไหร่รวมกันเท่าไหร่188ละมันเหมือนมันขึ้นทีนิดเหมือน1070มันจะขึ้นทีละนิดนะครับเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนะครับเราไม่รอแล้วนะครับเราไปโอเวอร์คล็อกกันนะครับแต่กว่าโอเวอร์คล็อกนะผมก็ต้องออกก่อนนะเดี๋ยวดูมันจะขึ้น189หรือเปล่ามาเร็วกินน้ำรอนะครับไม่ขึ้นเว้ย188สุดละโอเคครับเราไปโอเวอร์คล็อกครับโอเวอร์คล็อกไงนะครับก็ลากเลยนะครับ MSI Afterburner นะครับใครไม่มีก็ไปหาโหลดมานะครับฟรีนะครับลากประมาณ130นะครับก็จะเราจะลากของคล็อกอย่างเดียวนะครับประมาณ130ผมลองแล้วนะถ้าบางที101มันก็ไม่เสถียรแล้วนะบางทีนะครับไม่รู้ทำไมนะครับอ๋อผมรู้แล้วทำไมเพราะว่า1070ผมใช้อยู่นะครับประมาณ 20% นะครับทำไมถึงใช้ 20% วะเพราะหน้าจอนี่นะนะครับไม่เป็นไรนะครับนี้อันนี้ไม่ใช่นะ ไม่เป็นไรนะถ้าเต็มคือจะได้125แล้วแหละนะครับก็เขาพูดถูกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มาใช้ไฟ26%นะแปลว่ามันเหมือนมันใช้แล้วสักอย่างนะครับตอนนี้นะคือไม่เป็นไรนะครับเราไปดูกันนะครับลองเต็มนะครับ001นะไปเมื่อกี้ลากขึ้นไปนะจาก188จะได้เท่าไหร่นะครับลากขึ้นไปอย่างละ130นะครับโอเคนะครับได้เท่าไหร่มายังยังได้เท่าเดิมเว้ยหรือมันต้องลากเมมโมรี่นะครับนี่มันยังครั้งแรกครับต้องรอแป๊บนึงใช้ไฟเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเมื่อกี้จากประมาณ65%ครับเท่าเดิมวะไม่เปลี่ยนขึ้นไม่เปลี่ยนมากนะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะก็คือรันปกติดีกว่าแบบสต็อกดีกว่านะครับอืม192แล้วเว้ยกับไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็น่าจะเป็นเส้นตรงแล้วนะครับก็มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงนะครับ y เท่ากับ mx นะ plus c นะครับบวก c นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ขึ้นนิดนึงนะขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงผมก็รู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับถ้ามันสามารถดันให้ได้ 100% ดีผมคิดว่านะครับตรงนี้ต้องทะลุแน่ๆนะครับซอฟต์เพอร์เซกันนะต้องขึ้น1070ก็ต้องประมาณเกือบ200แล้วอ่ะแล้ว1060ก็ต้องประมาณ150นะหรือน้อยกว่านั้นนิดนึงนะครับ140นะครับ
น่านะฮะต้องดึงให้สุดนะทำไงไม่รู้นะครับลองทีนะครับ เราลองดันเมมโมรีแล้วกันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับนี้ได้195แล้วนะครับเพิ่มมาประมาณ 5% นะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5% นะ195เพิ่มมาประมาณ 5% ครับลองดันเมมโมรีนะครับรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตไปแล้วนะครับรีเซ็ตโอเคนะครับเมมโมรีสัก200นะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรหรือเปล่านะแต่ผมดูแล้วไม่เพิ่มแน่นอนนะเคยดันแล้วนะครับจริงกับสำหรับ equal hash นะโอเคครับโอเคเข้าใหม่นะครับไปนะครับ เพิ่มหรือเปล่านะครับรอบกอดไม่เพิ่มนะสำหรับโปรแกรมอื่นมันไม่ค่อยเพิ่มนะเหมือนไม่ค่อยเพิ่มแต่รอบนี้จะเพิ่มหรือเปล่าเรามาดูกันนะแล้ว93เพิ่มเว้ยไฟก็เพิ่มด้วยนะครับลากยาวเลยแบบนี้แต่ว่าลากเมมโมรีคล็อกก็เพิ่มอีกนะครับ196โอ้เพิ่มเว้ยลองลากให้หมดนะครับ120นะครับอันนี้ลากสัก300นะครับโอเคเมมโมรี3ลาก300ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองก่อนนะไม่ลองไม่รู้นะครับถ้ามันแตกโป๊ะปุ๊บเราก็หยุดนะครับกลับไปที่250เหมือนเดิมนะครับ300ถึงบนน้องโอเคครับไปนะครับถ้าไม่เสถียรนะครับก็ลากลงนะครับอย่าลากมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊งนะครับต้องไปเคลมอีกนะเสียเวลามาหากินนะครับโอเคมาทั้งคอคล็อกนะครับทั้งเมมโมรีคล็อกเข้าไปนะจะเป็นเท่าไหร่นะครับไฟนะครับตอนนี้กินอยู่ที่76นะครับไม่ค่อยขึ้นเยอะเว้ยแต่ว่าไม่สำเร็จครับเมมโมรีเราไม่สำเร็จหรือเปล่าอ้าว994แล้วเว้ยมาป้ามาหรือยังมาเลยครับมาเลยครับขอสัก200หน่อยครับก้อย98แล้วอีกนิดเดียว200แน่ๆแล้วนะผมป้าถึงไหมถึงไหมไม่ถึงเว้ยไม่เป็นไรนะครับ198ก็ดีแล้วนะครับ198ก็ดีแล้วสำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าอาจจะขุดอันนี้นะครับแต่ผมคิดอยู่นานเหมือนกันนะสำหรับ1070ผมก็ใช้เล่นเกมนะครับแล้วก็1060ผมขุด HMC นะก็คือ Harmony Coin นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น RX 180ผมก็ขุดไอ้นี่ไปนะครับเรื่อยๆอ้าวเออเลอร์สังงานนะไม่รู้เป็นไรนะ Mining Pool Hub นะครับ Auto Switch นะครับไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับAuto Switch Dual Mining นะครับ Claymore นะครับETH LBC นะครับนั่นเองอ่ะ199แล้วใกล้แล้วครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวันข้างหน้านะครับกับผมเกรดติสันนะครับก็มาสอนกันนะครับหาตังค์นะครับซื้อเกมเล่นนะครับในสตรีมนะครับในสตรีมรับบิตคอยน์นะครับ ก็ซื้อปุ๊บประมาณส่งตังค์ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับถึงปุ๊บได้200แล้วครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน